ชุดแหนบ2ตันครึ่งนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถทรงเดิมนะครับก็ไม่เดิมแล้วนะน่าจะเป็นรถยกสูงแล้วแหละนะฮะเป็นรถตัวเตี้ยครับแต่ว่าลูกค้าทำมาสูงนะครับซึ่งทำมาสูงปุ๊บแล้วก็มาเสริมแหนบเพิ่มนะครับแล้วก็ดัดแหนบข้างหลังขึ้นให้ดัดแหนบข้างหลังขึ้นให้ก็จะช่วยให้รับน้ำหนักได้ไวขึ้นใช้แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นนะครับลูกค้าใช้แหนบ3มิลแล้วก็ใส่แหนบ2งอข้างละ1ด้วยนะครับนี่ฮะช่วงล่างแน่นๆใส่เหล็กกัดแหนบกันแหนบบิดเข้าไปด้วยช่วงเด้งช่วงห่างมีครับวิ่งรถเบาก็จะไม่กระด้างจนเกินไปสำหรับรีโวครับนี่ครับก็เป็นรถทรงสูงนิดนึงเพราะลูกค้าทำรถสูงมาใส่ล้อใหญ่นี่ครับด้านหน้าด้านหลังก็จะมีช่วงยืดหยุ่นให้ใส่ลูกยางหนานิดนึงนะครับเพื่อจะให้รับน้ำหนักได้ไว2ตันครึ่งเดี๋ยวเราจะลองทดสอบน้ำหนักกันดูนะครับสำหรับคันนี้รีโวครับเดี๋ยวเราใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วก็ให้ลูกค้าได้ดูว่าช่วงล่างพอไหวไหมสำหรับ2ตันครึ่งนะครับนี่ฮะโอ้โหช่วงล่างโชคนี่น่าจะคู่ละเป็นหมื่นครับสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบน้ำหนักกันนะครับตอนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองทดสอบน้ำหนักกันที่2ตันครึ่งตามที่ลูกค้าต้องการนะครับซึ่งคันนี้เขาใส่ล้อใหญ่นะครับแล้วก็เขาต้องการใช้แหนบบรรทุกน้ำหนัก2ตันครึ่งไม่อยากจะให้ล้อขึ้นไปติดซุ้มเพราะว่าใส่ล้อใหญ่มานะฮะเรามาดูชุดช่วงล่างกันนิดนึงนะครับนี่ฮะจุดลูกยางนั่งเผานี่ยังห่างอยู่เยอะนะครับนั่นหมายความว่าแบกได้แน่นอนครับระดับ2ตันครึ่งก็แบกได้นะครับไม่นั่งเผาแน่นอนอ่ะให้ดูครับโอ้โหลูกยางนั่งเผาของลูกค้าก็ตัดมาแล้วนะครับนะฮะนี่ครับแต่พูดง่ายๆเลยว่าใส่2ตันครึ่งถึงจะเฉียด3ตันก็ไม่นั่งเผาแน่นอนครับให้ดูครับใส่ได้ครับรถเดิมๆเสริมแหนบนะครับแต่คันนี้เขาลูกค้าก็ไปทำยกสูงมานะครับแล้วก็อยากจะเอาไว้บรรทุกงานสักหน่อยนึงก็เสริมแหนบเพิ่มเติมเข้าไปครับสวยงามครับโอเคก็บรรทุกงานได้นะครับระดับ2ตันครึ่งไม่นั่งเผาก็โอเคแล้วพอใช้ได้นะฮะลูกค้าใช้ได้เนาะไม่นั่งเผาแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะล้อติดซุ้มครับไม่ติดซุ้มแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราไปตกหลุมจริงๆยังไงมันก็ยืดหยุ่นได้แค่ประมาณไม่เกินนิ้วกว่าแค่นั้นเองครับถ้าไม่กระแทกหลุมแรงๆนะครับก็ไม่น่าจะถึงขนาดว่าล้อติดซุ้มได้ถ้าเป็นแหนบชุดนั้นแหนบชุดแรกของลูกค้าเนี่ยถ้าใส่ระดับนี้นี่ติดเลยใช่ไหมติดแล้วใช่ไหมตันติดไปแล้วโอเคอันนี้2ตันครึ่งแล้วไม่ติดแล้วนะฮะก็ใช้ได้นะครับนี่ครับระดับ2ตันครึ่งอ่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อมาได้ที่อู่ปริชาติพลอยนะครับเสริมแหนบแล้วก็ลองกดน้ำหนักกันดูนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าล้อติดซุ้มไหมนั่งเผาไหมนะครับจะได้จบทีเดียวนะครับโอเคทรงรถก็จะอยู่ประมาณนี้ครับรถลูกค้าเป็นรถตัวเตี้ยนะครับลูกค้าทำเป็นทรงยกสูงแล้วก็มาจัดแหนบให้อีกนิดนึงเพิ่มเติมแบกน้ำหนักที่2ตันครึ่งไม่นั่งเผาครับแล้วก็ล้อไม่ติดซุ้มด้วยครับต้องการทำให้ล้อไม่ติดซุ้มก็เสริมแหนบช่วยได้ครับ